ห้องข่าวคนลูกทุ่งศรีสุดาชาแนลวันนี้นะคะอาจขึ้นภาพแล้วล่ะจะนำเสนอถ้าใครที่ยังไม่ลืมพี่พรพันธ์วนาเจ้าของบทเพลงเมษาน้องเศร้าอกหักพักปลายซอยห้อง204หรือหลายๆบทเพลงเลยในยุค90ของนพรสินวโกนะคะพี่พรพันธ์วนาเป็นนักร้องสาวเสียงใสดุจดังแก้วเจรไนเลยนะคะศรีก็ยังใช้เพลงของพี่พรพันธ์วนาอยู่ไปงานต่างๆก็ยังร้องอยู่นะคะเมษาน้องเศร้าตั้งแต่ปีใหม่เดือนมกราเพลงนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะว่าสรุปว่ามกราหรือมกราแต่ไม่ใช่ประเด็นของวันนี้จ้ะเถอะประเด็นของวันนี้คือเมื่อตอนช่วงเช้าเราก็อ่านไลน์นะคะพี่พรก็ส่งเหมือนเป็นเพลงหนังของละครเด็กรุ่นใหม่นะคะรักเธอไม่มีวันตายฝากด้วยค่ะนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบขึ้นภาพแล้วล่ะเราก็งงเอ๊ะพี่เขาดูหนังแบบนี้ด้วยเหรอก็เลยแอบทักไปแบบเป็นลูกสาวใช่ไหมคะอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าใช่เฮ้ยสีเป็นคนเดียวใช่ไหมที่เพิ่งรู้ว่าน้องออมสุชาคือลูกสาวของพี่พรพันวนาเจ้าของบทเพลงที่โด่งดังมากมายในเมื่อครั้งยุค90แล้วพี่พรก็หายไปจากวงการเลยวันนี้ศรีสุดาชาแนลขออนุญาตอัปเดตค่ะก็ขึ้นภาพให้ดูแล้วนะครอบครัวของพี่พรพันวนาค่ะมีความสุขดีมากเลยแล้วก็ลูกสาวน่ารัก2คนนะคะยังไงฝากติดตามละครรักเธอไม่มีวันตายของน้องออมด้วยนะคะทางช่องวัน31แล้วก็ใครที่เป็น FC แฟนคลับคนลุกทุ่งเดี๋ยวเต้มาอัปเดตเรื่องราวของคนลุกทุ่งให้ฟังเรื่อยๆค่ะศรีสุดาชาแนลห้องข่าวคนลุกทุ่งค่ะ